คุณคงรู้จักความตายสิ่งที่เราทุกคนไม่อาจหนีพ้นและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของความตายที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10แบบไหนถึงเรียกว่าตายโดยทั่วไปแล้วสัญญาณชีพของมนุษย์จะมีอยู่4อย่างอันได้แก่ความดันโลหิตการหายใจการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกายซึ่งถ้าหากว่าสัญญาณชีพเหล่านี้หยุดไปตามธรรมชาติก็จะถือว่ามนุษย์คนนั้นได้ตายลงไปแล้วแต่ถ้าว่าในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยประคองสัญญาณชีพเหล่านี้และคำถามก็คือว่าแม้จะประคองสัญญาณชีพเหล่านี้ได้จริงแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วคนคนนั้นตายไปแล้วหรือไม่อย่างไรและด้วยความคลุมเครือนี้เองจึงได้เกิดเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรียกกันว่า brain death หรือการที่สมองตายโดยสมบูรณ์และจะไม่สามารถสั่งการใดๆได้ซึ่งคำจำกัดความของคำว่าตายปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยในบางประเทศให้การยอมรับว่า brain death นั้นเท่ากับตายจริงๆเพราะต่อให้ใช้เครื่องมือแพทย์รักษาสัญญาณชีพอย่างอื่นเอาไว้ได้แต่ถ้าว่าด้วยความที่สมองตายไปแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงแค่การยืดเวลาทำงานของอวัยวะต่างๆออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ในบางประเทศให้ความสำคัญกับสัญญาณชีพทั้ง4มากกว่าถึงแม้ว่าสมองจะตายไปแล้วโดยสมบูรณ์แต่ถ้ายังสามารถใช้เครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยให้ยังมีลมหายใจอยู่และหัวใจยังเต้นอยู่ก็จะถือว่ายังไม่ตายซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อและหลักปฏิบัติทางศาสนาของแต่ละวัฒนธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ด้วยเช่นกันอันดับที่9กระบวนการเน่าสลายในข้อนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างโดยสิ่งนี้เรียกว่ากระบวนการเน่าสลายที่โดยทั่วไปจะแบ่งได้ออกเป็น5ระยะที่1เรียกว่าสดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งตายใหม่ๆหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจอุณหภูมิลดลงและการไหลเวียนของเลือดก็หยุดลงเช่นเดียวกันระยะที่2คือขึ้นอืดเกิดจากการที่แบคทีเรียเริ่มกัดกินเนื้อเยื่อในร่างกายและเริ่มมีก๊าซที่ทำให้ร่างกายโป่งพองระยะที่3คือเน่าสลายระยะแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเกิดการเสื่อมสลายมากที่สุดและจะเริ่มมีของเหลวไหลออกจากร่างกายระยะที่4คือเน่าสลายระยะสุดท้ายที่ในช่วงเวลานี้ร่างกายจะถูกแบคทีเรียกัดกินและเสื่อมสลายไปมากแล้วและเป็นระยะที่จำนวนแบคทีเรียค่อยๆลดลงไปและในระยะสุดท้ายคือศพแห้งที่ร่างกายของผู้เสียชีวิตจะแห้งหมดตัวจนบางราวกับเหลือแต่กระดูกแต่ถึงอย่างไรก็ตามระยะต่างๆที่ว่ามานี้ก็อาจมีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอย่างเช่นศพที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เทียบกับศพที่ถูกทิ้งเอาไว้กลางแจ้งก็ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอันดับที่8ตายรายวันอย่างที่พูดกันมาตั้งแต่โบราณว่ามีเกิดก็ต้องมีตายความตายนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกคนและไม่มีใครสามารถหนีมันไปได้ดังนั้นในข้อนี้เราจะมาดูสถิติผู้เสียชีวิตรายวันซึ่งจะเป็นข้อมูลในปี 2019 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 น้อยกว่าปี 2020 และปี 2021 โดยเว็บไซต์ worldpopulationreview.com ได้ระบุเอาไว้ว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากทั่วโลกประมาณ 163,898 คนหรือคิดเป็นชั่วโมงละ 6,829 คนนาทีละ 114 คนและวินาทีละ 1.9 คนโดยประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นก็คือประเทศจีนอยู่ที่ 29,718 คนอันดับที่2คืออินเดีย 27,873 คนอันดับที่3สหรัฐอเมริกา 8,159 คนและในส่วนของประเทศไทยนั้นก็อยู่ในอันดับที่23ประมาณ 1,532 คนต่อวันอันดับที่7ตายมานานแค่ไหนแล้วนี่อาจจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมานานว่าแพทย์นิติเวชรู้ได้อย่างไรว่าผู้ตายนั้นเสียชีวิตมานานมากแค่ไหนแล้วซึ่งคำตอบนั้นก็สามารถประเมินได้จากหลายปัจจัยร่วมกันยกตัวอย่างเช่นประเมินจากการแข็งตัวของกล้ามเนื้อที่จะเริ่มแข็งตัวหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว 2-4 ชั่วโมงและจะแข็งตัวเต็มที่ในช่วง 6-12 ชั่วโมงโดยกล้ามเนื้อแต่ละมัดจะใช้เวลาแข็งตัวในลำดับที่แตกต่างกันหรือจะเป็นการประเมินจากการตกเลือดที่พิจารณาจากการนอนก้นของเม็ดเลือดแดงเนื่องจากไม่มีการไหลเวียนของเลือดจึงทำให้เม็ดเลือดแดงเหล่านี้นอนก้นคล้ายกับการตกตะกอนซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว2ชั่วโมงเม็ดเลือดแดงก็จะเริ่มนอนก้นและจะนอนก้นอย่างเต็มที่ในช่วง 8-12 ชั่วโมงซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการพิจารณาอื่นๆอีกมากมายที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินเวลาเสียชีวิตได้อย่างเช่นปริมาณอาหารในกระเพาะอัตราการเน่าสลายของร่างกายการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายหรือแม้แต่การเติบโตของหนอนที่ชอนชัยในร่างกายก็สามารถนำมาใช้ในการประเมินได้เช่นกันอันดับที่6ห้ามตาย แม้ว่าจะฟังแล้วดูแปลกแต่มันคือความจริงที่ว่ามีบางสถานที่ในโลกใบนี้ที่การตายนั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎของชุมชนหรือไม่ก็ถึงขนาดที่ผิดกฎหมายไปเลยโดยในข้อนี้เราจะขอยกตัวอย่าง2สถานที่เริ่มต้นกันที่เมืองอันดาลูเซียที่อยู่ในเขตรันจารอนของประเทศสเปนโดยนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ได้ออกกฎห้ามคนในเมืองตายเพื่อเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลสเปนซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้ทำสุสานหรือจะเป็นในกรณีของเกาะอิซึกุชิมะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นโดยเกาะแห่งนี้ถือว่าเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาชินโตโดยในปี1555นั้นเกาะแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นพื้นที่สนามรบในเหตุการณ์สงครามมิยาจิมะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตอยู่บนเกาะเป็นจำนวนมากนำไปสู่การทำความสะอาดและการชำระล้างครั้งใหญ่จากนั้นพวกเขาก็พยายามรักษาความบริสุทธิ์ของเกาะนี้เรื่อยมาเนื่องจากเมื่อมีการตายเกิดขึ้นบนเกาะก็จะถือว่าเป็นการทำให้เกาะแห่งนี้แปดเปื้อนจากนั้นในปี1878ก็ได้มีการออกกฎห้ามไม่ให้คนตายในเกาะแห่งนี้แม้แต่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ต้องถูกย้ายไปแผ่นดินหลักส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นก็ห้ามฝังในเกาะแห่งนี้เช่นกันและกฎที่ว่านี้ก็ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5นาทีสุดท้ายก่อนตายหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าในช่วงนาทีสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างซึ่งจากการศึกษาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ระบุว่าในช่วงเวลาใกล้ตายนั้นการทำงานของสมองจะลดลงเป็นอย่างมากมันจะตัดการทำงานที่ไม่จะเป็นออกไปทั้งหมดเหลือไว้และสั่งการเฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นการหายใจหรืออะไรก็ตามที่จำเป็นต่อการมีชีวิตรอดดังนั้นในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตประสาทสัมผัสต่างๆและความสามารถในการรับรู้ก็จะลดลงไปเป็นอย่างมากและในกรณีที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆในภาพยนตร์ที่จะมีฉากการตายอย่างทรมานนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าต่อให้ร่างกายจะดูเหมือนว่าทรมานแต่ถ้าว่าคนนั้นแทบไม่มีการรับรู้อะไรแล้วพวกเขาอาจไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ซึ่งก็รวมไปถึงความเจ็บปวดต่างๆนานาด้วยเช่นกันและในส่วนของคนที่เคยผ่านประสบการณ์การตายแล้วสามารถฟื้นขึ้นมาได้ในภายหลังมีคนจำนวนมากอ้างว่าเคยไปสวรรค์หรือนรกมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนตายสมองอาจจะยังทำงานอยู่บ้างซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงไปที่ความเชื่อของบุคคลนั้นๆแล้วเกิดเป็นภาพที่พวกเขาเรียกว่าสวรรค์หรือนรกขึ้นมาหรือพูดง่ายๆว่าปรากฏการณ์ที่ว่านี้มันเปรียบได้กับความฝันที่เกิดขึ้นก่อนตายนั่นเองอันดับที่4 Cryonicsเป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วนับพันปีที่มนุษย์นั้นต่างก็แสวงหาความเป็นอมตะหรือไม่ก็วิธีการฟื้นคืนชีพจากความตายจากนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีความต้องการที่ว่านี้ก็ถูกต่อยอดเป็นโครงการที่มีชื่อว่า Cryonics ซึ่งมีหลักคิดที่ว่าจะนำเอาร่างกายของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักเอาไปแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมสลายและจะคงสภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรอจนกระทั่งวันหนึ่งข้างหน้าในวันที่เทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้ามากพอพวกเขาหวังว่าจะสามารถฟื้นคืนชีพให้กับผู้ตายได้จริงๆและแม้ว่าจะไม่มีอะไรการันตีได้ว่ามันจะสำเร็จแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่มีความหวังและยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อรอวันที่จะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในอนาคตอันดับที่3ตายเพราะความชราจริงหรือไม่ในปี 2012 เว็บไซต์ lifescience.com ได้เปิดเผยบทความในหัวข้อที่ว่ามนุษย์นั้นตายเพราะความแก่ชราจริงหรือไม่โดยพวกเขาได้นำเสนอมุมมองของเรื่องนี้ว่าในทางเทคนิคแล้วหากมองในแง่ของเซลล์ต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราแม้ว่าเซลล์เหล่านี้จะมีช่วงเวลาที่จำกัดและตายไปแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอวัยวะต่างๆของเราจะตายไปด้วยแล้วเราก็คงไม่ตายด้วยเช่นกันอีกทั้งเมื่อมีเซลล์บางส่วนตายไปร่างกายก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนดังนั้นแนวคิดนี้จึงเสนอว่ามนุษย์ไม่ได้ตายเพราะร่างกายเก่าหรือแก่ชรามากขึ้นแต่ตายเพราะโรคภัยที่แทรกแซงเข้ามาในวัยชราต่างหากเนื่องจากเมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายของเราก็จะต้านทานโรคต่างๆได้น้อยลงมากๆโรคบางอย่างที่ร่างกายเคยรับมือได้ดีในวัยหนุ่มสาวพอแก่ชราไปก็สู้โรคเหล่านี้ไม่ไหวอีกทั้งประสิทธิภาพในการซ่อมแซมตัวเองก็น้อยลงซึ่งสุดท้ายเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็ได้รับเชื้อโรคเข้ามาเพียงเล็กน้อยมันก็อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นปัญหาเล็กๆก่อนจากนั้นก็จะค่อยๆลุกลามบานปลายใหญ่โตและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายให้ค่อยๆเสื่อมถอยลงไปทีละส่วนและเกิดเป็นโรคร้ายขึ้นมาซึ่งก็จะนำไปสู่ความตายในที่สุดอันดับที่2มีมนุษย์ตายแล้วกี่คนถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี 2012 แต่ก็น่าจะทำให้เราเห็นภาพรวมได้ว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมามีมนุษย์ตายไปแล้วทั้งหมดกี่คนซึ่งทางเว็บไซต์ theguardian.com ได้เปิดเผยเอาไว้ว่าจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์ตัวเลขนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 ล้านคนและยังมีการประเมินเพิ่มเติมอีกว่าจำนวนมนุษย์ที่เสียชีวิตในสงครามก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 150 ถึง 1,000 ล้านคนอันดับที่ 1 7 ถึง 11 วินาทีสุดท้าย ในอดีตนั้นการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนั้นเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งก็มีบันทึกมากมายที่ระบุว่าหลังจากที่นักโทษถูกตัดหัวไปแล้วส่วนหัวของพวกเขายังคงขยับได้อยู่บางครั้งก็เป็นการกระพริบตาบางครั้งก็ขยับปากหรือในบางกรณีอาจถึงขั้นที่แสดงสีหน้าต่างๆออกมาโดยทั้งหมดนี้มักจะเกิดขึ้นมาในช่วงเวลา 7-11 วินาทีแรกหลังจากที่พวกเขาถูกตัดหัวและคำถามก็คือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ตายรู้สึกตัวหรือไม่พวกเขายังรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อยู่หรือเปล่าคำตอบนั้นคงไม่มีใครสามารถฟันธงได้แบบ 100% ก็คงมีแต่ผู้ตายเท่านั้นที่จะทราบเรื่องนี้แต่บางคนก็เชื่อว่าถ้าเป็นการตัดหัวแบบเฉียบพลันและเฉียบคมในช่วงเวลานั้นพวกเขาน่าจะยังรับรู้อยู่ได้ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บางส่วนกล่าวว่ามันคือช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่สมองจะตายสนิทซึ่งในช่วงเวลานี้สมองยังมีเลือดและออกซิเจนบางส่วนหล่อเลี้ยงอยู่มันจึงยังสั่งการได้เล็กน้อยและทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าในช่วงเวลา 7-11 วินาทีที่ว่านี้ผู้ตายยังรู้ตัวหรือไม่หรืออาจจะไม่รับรู้อะไรแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกัน